ไม่ถูกนะครับถามตอบเนาะถามตอบครับผมแยกแล้วครับตอนนี้พวกหมอลำเสียงอีสานก็เดินได้แล้วแม่ก็อยากมีอีกโมเมนต์หนึ่งสังคมในทีมผู้กำกับและกองละครซึ่งก่อนหน้านั้นมันเป็นเรื่องท้าทายกับแม่มากเลยก่อนที่แม่จะได้รับงานละครมีพ่อหลอดตอนที่ท่านยังไม่จากไปยังไม่สามียังไม่ตายอ่ะท่านบอกว่าย่าไอ้นกเจ้าไปแสดงละครบ่ได้ดอกทีมละครน่ะคือดาราอีโก้สูงอ่ะคุณจะไปเข้าสังคมแบบนั้นได้อย่างไรแม่ก็บอกว่าอยากลองค่ะแต่พอได้เข้ามารับงานละครเดทายละครแล้วผู้กำกับน่ารักทีมกองน่ารักดาราทุกคนแบบไม่มีอีโก้อะไรเลยอ่ะคือโอเคดูแลเทคแคร์แม่ดีมากครั้งนั้นเวลาที่พ่อพูดแล้วแม่เถียงพ่อกลับไปยังไงก็ไม่อยากลองมันเป็นงานที่ท้าทายของแม่แล้วพอครั้งแรกที่ได้มาเล่นแล้วมันมีความเป็นที่พ่อพูดไหมครับหรือว่าไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะดาราหนาฮะผู้กำกับทุกคนที่เบื้องหน้าเบื้องหลังต่างๆเราไปเห็นการทำงานแล้วแม่ก็คือหนึ่งในครอบครัวเสียงอีสานในผู้ดูแลผู้บริหารและรับผิดชอบเราเห็นแล้วว่าค่าใช้จ่ายทุกอย่างกองทัพเดินด้วยท้องและทุ่มเทกับการทำงานไม่สร้างผลงานปฏิหารไม่เกิดอันนี้มาเห็นแล้วเข้าใจมากค่ะโดยแม่เองต้องมากองก่อนคนอื่นอ่ะเพราะว่าเราไม่อยากให้คนอื่นห่วยและเสียเวลาเพราะตัวแม่มันต่างกันเยอะไหมครับจากว่าตอนวงอีหมอลำเราเป็นผู้นำแต่พออยู่อันนี้ก็คือเราแต่ได้ผ่อนคลายนะได้ผ่อนคลายไม่กดดันเลยอ่ะค่ะได้นั่งมองลูกๆในการทำงานแล้วก็ได้ชื่นชมยินดีกับดาราทุกคนเลยอย่างของคราวนี้เป็นบทอะไรครับที่ได้รับคนนี้ตอนนี้ก็ได้รับเรื่องนี้เป็นบทย่าสีนวลซึ่งได้เป็นคนที่เก็บความลับของทุกคนแล้วก็ในเรื่องมีทั้งแสดงที่เป็นภาษากายสื่อออกมาทางแววตาแล้วก็การแสดงคือทุ่มเทมากอ่ะบอกได้เลยว่างานละครไม่ง่ายค่ะไม่ง่ายก็เครียดค่ะเครียดเพราะว่าเราทุ่มเทเต็มที่แล้วสิ่งที่กลัวคือเอ๊ะผู้กำกับคือจะโหดไหมผู้กำกับโหดไหมเนี่ยแต่พอได้ร่วมงานกับพี่รถละก็ผ่อนคลายมากค่ะจริงๆมันต้องดราม่าแค่ไหนสู้ชีวิตมั้ยมากค่ะทุกมุมของย่าสีนวลซึ่งเก็บความลับของทุกคนในเรื่องกอดไว้ในอกของย่าคนนี้จริงๆมันเหนื่อยไหมครับในชีวิตจริงเราก็สู้ชีวิตมาละครเรายังสู้ชีวิตแต่ในละครก็ยังไม่มุ่งมวลค่ะมุ่งสนุกค่ะเพราะว่าเขาได้ผ่อนคลายได้รับความโอบเอื้ออาทรจากลูกๆทีมงานกองละครแล้วก็ผู้กำกับเบื้องหน้าเบื้องหลังดูแลแม่ดีมากเมื่อกี้แม่บอกว่าพอไอเสียเออที่สารเราเข้าที่เข้าทางแล้วเราก็เลยมารับงานอื่นเพิ่มตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างสถานการณ์ของพวกกลับมาเดินได้ค่ะหลังจากที่พ่อจากไปไฟไหม้คือมันมีมากมายกับปัญหาที่ถาโถมเข้ามาหาแม่แต่ตัวนี้หมอร้องเสียงอีสานก็กลับมาเดินได้และใช้คำว่าทุกคนยิ้มเต็มแก้มแฟนเพลง FC กลับมาพยุงเอื้อแล้วก็โจมเข้าไปค่ะดีใจมากเพราะอย่างในช่วงที่ผ่านมาแม่ก็จะลงคู่ค้าหมายถึงว่าวันนี้ก็คือจะอยากจะยุบวงอยากจะนู่นนี่นั่นตรงนั้นมันถือเกิดภาวะอะไรครับเกิดภาวะก็ตั้งแต่โควิดอันนี้หนักค่ะโควิดแล้วก็สามีคือพ่อหลอดป่วยยาวมากแล้วก็ต่อมาก็ท่านก็จากเราไปท่านก็ตายค่ะแล้วก็ไฟไหม้ถ้าเป็นแม่มองว่าโอ้โหยังไปได้ต่อเหรอชีวิตผู้หญิงคนนี้ก็ไปได้ต่อเราไปต่อได้ยังไงตอนนั้นคิดว่าไม่ได้ไปได้ต่อเพราะอะไรครับนอกจากอุปสรรคที่เจอมาเคยไหมว่าฉันจะเดินต่อหรือว่าฉันจะ
คือในหัวอกของผู้หญิงคนหนึ่งสามีตายจากไฟไหม้แล้วก็อะไรถาโถมมามากมายกับครอบครัวลูกๆของเสียงอีสาน 3-400 ชีวิตซึ่งทุกคนรอว่าแม่ต้องเดินต่อแม่ต้องเดินต่อให้ได้นะแม่คือความหวังของครอบครัวความหวังของหมู่บ้านเราก็กลับมาทบทวนตัวเองว่าคือถอยไม่ได้อ่ะท้อได้ต้องเดินให้ได้การสู้ครั้งนี้ค่ะแม่มันมีอุปสรรคหลายอย่างไหมคะหลายอย่างมากค่ะหลายอย่างแล้วก็การเฮดวงทูมือดีการทำวงดนตรีวงหมอลำคือการแข่งขันสูงจากการแข่งขันสูงไม่ใช้คำว่าการลงทุนมหาศาลแล้วก็ต้องเก่งเรื่องหลังบ้านเรื่องสื่อออนไลน์โซเชียลค่ะแม่ได้เคยคิดไหมคะว่าแบบชีวิตเรามันเจออุปสรรคมากมายขนาดนี้ที่แบบว่าเรื่องด้วยอายุอาจจะแบบว่าต้องสุขสบายแล้วแต่ต้องมานั่งแบบว่าก็คิดค่ะก็คิดแต่แม่คิดมาต่อยอดบวกก่อนที่คุณพ่อท่านยังพูดได้และยังไม่ตายจากพ่อหลอดบอกว่ายังจะทำวงต่อไหมถ้าคุณทำวงต่อคุณต้องสร้างเอาใหม่นะผมไม่ให้อะไรเลยนะแม่ก็คิดไม่ออกนะว่าที่ท่านพูดหมายความว่าอีหยังค่ะแต่ทำบุญหาพ่อหลอดวันที่20เมษายนครบรอบ1ปีวันที่22ไฟไหม้ทั้งสตูทั้งเครื่องเสียงทั้งอะไรทุกสิ่งอย่างอ่ะเรามาคิดน้ำตานี่กลืนก้อนน้ำตากลับลงไปในท้องเข้มแข็งว่าน้ำตาออกมาไม่ได้อีกละฉันร้องไห้ไม่ได้ละที่พ่อพูดคือเป็นเรื่องจริงคือท่านเอาของท่านไปหมดก็คือให้เราเริ่มนับหนึ่งใหม่ใช่ท่านเอาของท่านไปหมดสิ่งที่เหลือคือป้ายไฟบ้านเลขที่5555เท่านั้นที่พ่อเกิดการงั้นเรามีการบอกพ่อไหมที่ลูกรับไปแล้วว่าทำไมถึงไม่เหลืออะไรไม่ท่านบอกว่าอันนี้ท่านสร้างมาท่านขอทำไม่ให้คือก่อนหน้านั้นคุณพ่อก็ขอแล้วว่าไม่อยากให้ทำวงต่อแม่ยุควงเธอเราพอแล้วเราเหนื่อยแต่แม่ก็ยังดื้อที่จะทำต่อเพราะว่าในครอบครัวเราอะทุกคนคือฝากความหวังเราแบกความหวังของความดื้อของแม่ลูกศิษย์เขาไม่ลืมใช่ไหมพี่ฝนค่ะค่ะพี่ปล่อยฝ่ายค่ะตอนนี้พี่ฝนชัดสุนทรก็กลับมาอยู่ด้วยเดินสายด้วยพี่ปล่อยฝ่ายแล้วก็ลูกหลานคนอื่นๆที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นก็กลับมาแม่ทราบไหมครับว่าก่อนจะกลับมาเมืองนี้มาอยู่ทำไมแต่คนที่กังวลว่าแม่อาจจะต้องทำคิดสั้นหรือเปล่าที่แบบว่าเหนื่อยกับท้อกับปัญหาที่มีเราทั้งวงทั้งชีวิตส่วนตัวนี่เคยนะในช่วงโควิด3ปีเนี้ยคุณพ่อก็ป่วยหนักแล้วแม่ก็ประกาศขายบ้านตอง5เราจะขังตัวเองอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมอะแล้วก็คิดวนเคยคิดจะฆ่าตัวตายด้วยแล้วก็คิดกลับไปหาคนอื่นชีวิตที่ประสบปัญหาเราคิดเรื่องว่าไม่แปลกใจเลยที่คนอื่นฆ่าตัวตายค่ะไม่แปลกใจเลยก็พยายามจะออกจากลูปนั้นให้ได้ไม่กลับไปวนลูปนั้นแม่มีที่พึ่งทางใจก็คือลูกๆครอบครัวเสียงอีสานแล้วก็ณตอนนั้นสามีป่วยไม่สบายเราตั้งปณิธานไว้ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ต้องดูแลท่านให้ถึงที่สุดจนวินาทีสุดท้ายอันนี้ก็คือถึงได้เดินเปิดตัวมาจากห้องค่ะอันนั้นคือเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่ครั้งเดียวในชีวิตแล้วก่อนที่จะเกิดขึ้นวันนี้เราคิดว่าเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายสำหรับวงนะครับที่เหมือนเริ่มต้นใหม่แล้วก็เริ่มสู้ใหม่ถูกต้องค่ะโค้งนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายในชีวิตของแม่อันนี้คิดในสถิติอายุถ้าตอนนี้ก็67 68อยู่ได้อีก3ปีเนี่ยถือว่าหรูมากเลยถ้าไม่ตายก็เป็นโค้งสุดท้ายที่จะสร้างตำนานฝากไว้ให้ลูกหลานได้จำอย่างก่อนหน้านี้ที่ไปเปิดโมก็มีอุปสรรคหลายอย่างหน้างานเหมือนกันนะครับในการสคริปต์อะไรต่างๆโชว์อย่างนี้คืออย่างที่หมอชี้ที่แม่ได้ขอโทษไปมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคือก็ต่างคนต่างความคิดต่างมุมมองทุกคนที่มาเบิ่งหมอลำเสียงอีสานก็คาดหวังอยากให้จัดสคริปต์แบบนี้อยากให้มีเพลงอินดี้นายอยากให้มีเตอร์อยากให้มีหมอลำอยากมีโชว์ใหญ่ต่างๆกลายเป็นว่าเรามาปรับหน้างานค่ะสคริปต์ล้วนไปหมดเลยค่ะล้วนไปหมดเลยก็ออกมาขอโทษแล้วว่าเราจะทำให้ดีที่สุดก็ขอโทษแฟนเพลงไปแล้ว
ที่ว่าล้วนคือล้วนเกิดจากมันสะล้วนหมดเลยพอเราปรับสคริปต์เพราะว่าเราปรับหน้างานแฟนเพลงมีรีแอคชั่นมีติ๊กเรียนในบ้างไหมเออเยอะคือเยอะมากไม่จากใช้คำว่าทัวร์เลยค่ะเยอะมากไปมีที่จอดอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แสดงว่าแล้วแม่ตั้งหลักมันยังไงบ้างครับทัวร์ที่มาครับแบบก็แต่แฟนเพลง FC ของเราอ่ะก็น่ารักนะแม่ออกมาชี้แจงแล้วก็ขอโทษแล้วก็ผ่อนคลายลงค่ะทุกคนก็เข้าใจย้อนกลับไปในพาร์ทของสกีปใครเป็นคนเรียงว่า3ทุ่มต้องทำงาน5ทุ่มหรือเที่ยงคืนต้องทำอะไรยังไงบ้างก็คือแก้หน้างานเราจะดูว่าตอนนี้3ทุ่มแฟนเพลง FC ด้านหน้าเวทีสนุกไหมอารมณ์อารมณ์ประมาณไหนแววตางงไหมพร้อมที่จะไปต่อไหมเราจะทำอะไรต่ออย่างเงี้ยมันเป็นแบบนี้ทุกวันค่ะว่าจะต้องว่าจะเพิ่มส่วนสตริงเข้ามาแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยแม่เองยังงงเลยเพราะว่ามันเป็นข้อต่อจากพี่ฝนแล้วเป็นโชว์ของแม่แล้วเป็นน้องออกไปอินดี้ค่ะอ่ะโอเคมีกลุ่มบางกลุ่มที่อยากได้แบบนั้นแต่ในกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยคือก็อยากสนุกไม่งั้นในพาร์ทของแม่รู้สึกในบ้างเราทำหมอลำแบบพื้นบ้านมาโดยตลอดแต่พอนับวันหนึ่งมันต้องเป็นหมอลำแบบไปยุ่งที่เอาเด็กๆเข้ามามันจะต้องไปด้วยกันยังไงหรือว่ามันยังมีความแบบแฟนคลับรุ่นแรกก็อาจจะไม่แฮปปี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ไม่ว่าปัญหาอันเนี้ยมันก็ไม่ใช่ปัญหาหนักหนาสาหัสเพราะว่าทุกวันนี้หมอลำเสียงอีสานก็คือเราใช้คำว่าหมอลำก้าวล้ำตลอดการค่ะไม่ใช่ร่วมสมัยเรื่องก้าวล้ำจึงต้องปรับอยู่ตลอดเพื่อที่จะรับแฟนเพลง FC วัยรุ่นคนรุ่นใหม่ให้ได้ค่ะให้เข้าได้เข้าถึงอันในพาร์ทของแม่เองที่เราเป็นหมอลำกำเนิดอย่างเงี้ยพอมันต้องมีการปรับเปลี่ยนเงี้ยเราต้องปรับตัวยังไงบ้างเตรียมสำหรับพาร์ทของแม่คือยังไงโชว์เสียงอีสานโชว์เมโลดี้อุไรพรโชว์ยิ่งใหญ่อลังการโชว์วัฒนธรรมหมอลำต้องยังมีอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นลายเซ็นของพ่อหล่อเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของคนอีสานค่ะถึงจะเปลี่ยนอย่างอื่นแต่ช่วงของเมนุกหน่อยก็ยังต้องมีหมอลำกับมีโชว์ใหญ่โชว์วัฒนธรรมโชว์ผ้าหมีผ้าไหมต่างๆอย่างวันนี้ท้องบุญมันเหนื่อยกว่าตอนที่พ่ออยู่เพราะว่าการแข่งขันมันค่อนข้างสูงเหนื่อยกว่าตอนพ่ออยู่เหนื่อยกว่าตอนพ่ออยู่แต่อยากบอกแฟนเพลงว่าเสียงอีสานเมนุกหน่อยผู้เล่นพ่อเองตอนนี้ก็ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นให้คนรุ่นใหม่ได้ร่วมบริหารละกะเพื่อปั๊บให้แฟนเพลง FC คนรุ่นใหม่ได้เบิ่งและเข้าใจเข้าถึงซึ่งก็ไปกันได้ด้วยดีค่ะไม่มีอะไรติดขัดเลยข้อ A ค่ะข้อ A เป็นยังไงคะค่ะก็ตอนนี้ก็เป็นเรื่องบริหารของอาจารย์เอจักรพัฒน์ที่เขามาได้ร่วมบริหารก็อาจจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่นำสื่อต่างๆเข้ามาช่วยจากที่สื่อของเสียงอีสานสื่อออนไลน์หลังบ้านอะไรต่างๆเราจะอ่อนเราจะอ่อนเนาะไม่ล้ำแต่ตอนนี้ก็ทุกอย่างปรับให้เข้าที่แล้วค่ะมีการร่วมมือกันทำงานง่ายไหมคะง่ายคือง่ายมากค่ะง่ายมากถามว่าในความเหนื่อยตรงนี้แม่ไม่ได้เข้าไปดูแลเพราะว่าท่านมีทีมของท่านที่แข็งแรงมากจริงๆมันจะต้องมีตรงกลางครับหรือแม่บอกว่ามันจะต้องมีตรงนี้อยู่นะเป็นซิกเนเจอร์ของเราเพราะว่าอาจารย์เอก็คือ FC แฟนเพลงของหมอลำเสียงอีสานท่านดูอยู่แล้วสตอรี่ของหมอลำเสียงอีสานอันนี้ท่านยังคงหลงเหลือไว้ให้ค่ะเพื่ออนุรักษ์ก็หลายคนมองว่าอาจารย์เอเข้ามาอาจารย์เอก็คือเหมือนว่าอัดเงินอัดฉีดร้อยล้านตรงนี้แม่รู้สึกยังไงครับก็จริงๆแล้วการต่อสู้คำว่าการต่อสู้ต้องมีสายป่านกองทัพเดินได้ท้องสายป่านก็คือเม็ดเงินแหละค่ะยังจะอย่างไรก็แล้วแต่ก็ต้องมีประสบการณ์กับการทำงานด้วยแม่ก็ประคับประคองเป็นที่ปรึกษาและพี่ฝนค่ะการร่วมงานการจะมาครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่ฝนธนสุนทรตอนนี้ก็ดีค่ะในการร่วมสร้างหมอลำเสียงอีสานกำลังหัดล่ำให้พองเสียงเป็นนางเอกให้เป็นนางเอกแล้วแมนค่ะล่ำแล้วหัดล่ำแล้วค่ะตอนนี้การเป็นนางเอกพี่ฝนอยู่ในขั้นไหนนะคะคุณแม่เป็นนางเอกก็เป็นครูพี่เลี้ยงด้วยดูแลน้องๆกับประสบการณ์ของพี่ฝนธนสุนทรค่ะก็ทำได้ดีมากค่ะขอถามเรื่องสภาพจิตใจของพี่ฝนค่ะมีข่าวกับพี่แอน
แอคชั่นมีการร่วมเฟรมอะไรอย่างงี้ตอนนี้พี่ฝนแบบเขามีเครียดไหมครับมีเครียดมีอะไรครับสำหรับแม่ได้ร่วมงานก็คือเป็นงานของการแสดงมากกว่าไม่ได้คุยเรื่องนี้กันเลยแต่นางก็มีความสุขนะคะพี่ฝนมาปรึกษาแบบโอ้ยแม่เจออันนี้เจออันนี้ไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยไม่ได้คุยอะไรกันจริงๆแม่มีความกังวลไหมมีการเชื่อมโยงกันเนี่ยเพราะมันมีภาพแล้วเขาก็โยงไปเลยว่าอะไรเพราะคุณมาร่วมงานแม่กังวลตรงนี้ไหมครับไม่กังวลเลยค่ะไม่กังวลเพราะโดยส่วนตัวของแม่แม่ก็ไม่ได้มีเรื่องราวอะไรไม่ได้มีอะไรปกปิดอยู่แล้วเราเป็นคนของประชาชนคนสาธารณะสื่อต่างๆมากมายก็รู้ว่าสตอรี่ชีวิตของแม่นกน้อยกับลูกๆเคลื่อนไหวมาอย่างไรและกับพี่ฝนก็ไม่ได้กังวลอะไรเลยไม่ได้คุยเรื่องนี้เลยยังมีค่ะคุณแม่จะเข้าไปปรึกษาเข้าไปถามเข้าไปนี้ดูสาวนะคะแม่เราก็ทำงานแล้วโดยความรู้สึกภายในกับการเทคแคร์ความรู้สึกกอดแล้วเราก็รู้ว่าอันนี้คือความห่วงใยจากแม่นะแค่นั้นค่ะคือมีการเข้าไปกอดค่ะไม่กลัวว่าภาษาของตอนนี้จะกระทบกับพี่ฝนแล้วก็ลาเขาจะวงเราไม่กลัวเลยค่ะไม่กลัวเลยค่ะแต่ว่ามั่นใจในตัวค่ะสุดท้ายแล้วแม่เป็นไงบ้างกลับมาสดใสยิ้มเต็มแก้มแล้วค่ะยิ้มเต็มแก้มยิ้มเต็มแก้มโดยเฉพาะในงานละครของแม่นกน้อยเทียนส้นแสงช่องวัน31อันนี้แม่ทุ่มเทแห้งทุ่มเทมากเพราะว่าเป็นงานใหม่ของแม่นกน้อยมันเป็นงานที่ท้าทายล้มค่ะอันแรกอยากให้ฝากถึงคนที่เป็นห่วงเราเพราะว่าบนเวทีอย่างวันนี้ก็จะยุบพรุ่งนี้ไม่ยุบหรือว่ามีอันน้อยใจบ้างเนี่ยตรงนี้แม่อยากฝากให้คนที่กำลังใจแล้วซัพพอร์ตเราอยู่มาตลอดค่ะอยากฝากแฟนเพลง FC หมอลำเสียงอีสานทรงต่อจากรุ่นสู่รุ่นอยากขอบคุณที่เป็นห่วงซัพพอร์ตความรู้สึกของแม่มาโดยตลอดค่ะแม่สัญญาว่าตราบที่หมอน้ำเสียงอีสานยังมีแม่นกน้อยอุ้ยพรกสิคอยประคับประคองลูกๆไปสร้างผลงานสู่สายตาของพี่น้องสู่สายตาของประชาชนค่ะให้ทุกคนได้รับความสุขมากมายจากใจของแม่นกน้อยค่ะ